คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พ่อค้าเร่คนนี้ขายเก่งจริงๆที่โรงเรียนประถมลู่เฉาเมืองเจียอี้ได้มีการเปิดท้ายขายของเพื่อนำอาหารไปให้แก่คนแก่มาดูความเก่งของพ่อค้าเร่ตัวน้อยคนเก่งนี้พ่อค้าตัวเล็กๆคนนี้ตะโกนเรียกก็คือการเป็นเทคนิคขายของพูดได้คล่องแคล่วความเป็นมิตรของพ่อคาเร่เขาคือเด็กชายน้อยแห่งโรงเรียนประถมลู่เฉาเขาแสดงการขายได้อย่างไรเด็กชายน้อยขายเก่งมากแต่บ้านของเขาไม่ใช่การขายแผงลอยเป็นเพียงธุรกิจขายบะหมี่แต่การพูดที่คล่องแคล่วนั้นเขาเรียนรู้ได้อย่างไรจริงแล้วเขาดูในโทรทัศน์มีพ่อคาเร่คนหนึ่งชื่อเย่เซินจุ่นเป็นจากอิวเป็นจากจุ่ยเป็นจากเต็นซึ่งแกงหูฉวยของเป็นหลังกงกงเดือดเต็นหลังเดือดเซ็ตขายอะไรก็จะทำเหมือนอย่างนั้นพ่อคาเร่ตัวน้อยคนนี้เป็นเพราะที่โรงเรียนจัดกลุ่มเพื่อระดมทุนทำอาหารให้แก่คนแก่ที่ถูกทอดทิ้งในที่สุดการขายของพ่อคาเร่ตัวน้อยนี้ก็ขายได้ถึงพันกว่าหยวนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้พ่อคาเร่ตัวน้อยยังกล่าวว่ามีความสุขมากธนาคารอาหารคือการให้ผู้คนแสดงความรักบริจาคอาหารด้วยตัวเองแก่ผู้ที่ต้องการแต่ธนาคารบางแห่งในตลาดเมืองไถจงพบว่ามีบางอย่างนั้นยังไม่ผ่านการคัดเลือกต่างกินไม่ได้ยังจะถูกนำมาบริจาคกลายเป็นการทำงานที่หนักขึ้นของอาสาสมัครลองมาดูรายงานค่ะธนาคารอาหารไปเก็บอาหารที่ตลาดพ่อค้าแผงร้อยท่านนี้ใจดีได้นำผักสดมาบริจาคนี่ก็สามารถใช้ได้ครึ่งทีดีต้องรอดีเราคุณแม่บ้านที่อยู่ข้างๆยังช่วยเขาหาคนในที่สุดเขาก็ได้รับบริจาคมามีผักสดเต็ม2ตะกร้าใหญ่อาสาสมัครได้นำกลับไปทุกวันพวกเขาจะมาเก็บพ่อค้าแผงลอยทั้งหลายที่ต้องการบริจาค ก็ออกมาแต่บางครั้งอาจต้องพบเหตุการณ์เช่นนี้แตงกวาเป็นสีดำเมื่อใช้นิ้วมือกดก็เห็นว่าอ่อนยังมีผักเหล่านี้รากสีเหลืองจะส่งชิมั้งผักที่เก็บกลับไปเหล่านี้ต่างก็เป็นอาหารให้แก่คนแก่ที่ถูกทอดทิ้งจากความรักในหลายๆที่ให้คนแก่ได้กินอย่างสุขภาพดีแต่ท่ามกลางความรักก็มีผักเน่าทําทางบ้านก็是要做生意要养家不可能那每一天都是新鲜的给你呀ในความเห็นของอาสาสมัครอาหารนั้นต่างก็มาจากหลายคนทำการบริจาคเองไม่ได้แบ่งดีหรือไม่ดียังหวังว่าเมื่อทุกคนต้องการแสดงความรักให้ใส่ใจกับความสดของอาหารสักนิดอย่าบริจาคอาหารขยะนอกจากนี้นำอาหารสดที่กินได้เก็บไว้ให้คนที่ต้องการสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะกับอากาศแบบนี้ที่สุดทั้งพื้นให้ความร้อนใช้เท้าเปลือยเดินได้ผ้าเช็ดตัวให้ความร้อนนำมาอุ่นเสื้อผ้าได้คนกลุ่มนี้กำลังยุ่งอะไรจริงแล้วพวกเขากำลังประดิษฐ์สิ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ให้ความร้อนได้พื้นทำการปูกระดานเก็บความร้อนจากนั้นใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ป้องกันการสูญเสียความร้อนด้านบนเพิ่มการคลุมด้วยตาข่ายเหล็กติดตั้งสายไฟเพียงใช้ระบบควบคุมความอุ่นที่กำแพงความร้อนก็จะส่งผ่าน现在的室外地板温度是18度不过如果你家的地上有装这种导热膜温度就会变成35度ยังมีการใช้แผ่นให้ความร้อนจากรังสีเอาวางไว้ด้านล่างไม้ควบคุมอุณหภูมิได้เหมือนกันนอกจากนี้ราคาเมื่อเทียบกับเครื่องไฟฟ้าให้ความร้อนราคาถูกกว่า直接算是有点贴附在这个木地板的背面但它这样热的起来的效果会比较好石材的地板包含像浴室这些潮湿的地方用这样的发热电缆形式来做地暖的话会比较合适เพียงแค่พื้นอุ่นยังไม่พอหากอาบน้ำใช้ผ้าขนหนูที่อุ่นก็จะดีมากเวลานี้สามารถนำผ้าขนหนูแขวนไว้ที่ชั้นวางผ้าขนหนูที่ให้ความร้อนหากเสื้อผ้าขนหนูยังไม่แห้งพอยังสามารถวางไว้บนชั้นทำให้อุ่นได้ถึงแม้หน้าหนาวของไต้หวันเมื่อเทียบกับประเทศทางเหนือนั้นสั้นหากไม่ใส่รองเท้าเดินอาบน้ำอุ่นการใช้เทคโนโลยีนี้ให้ความอุ่นอาจสามารถประยุกต์ใช้กับจินตนาการคุณได้เขตในหูเมืองไทเปช่วงเริ่มและเลิกงานรถจะติดนายกเคอจึงนำแผน HOV มาควบคุมแต่กลับเกิดเสียงสะท้อนไม่เห็นด้วยเพราะจะยกเลิกที่นั่งสายรถไฟฟ้าในหูช้าสุดเริ่มต้นทำแผนพัฒนาสายในหูต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อ解决内湖的塞车问题还要让捷运可以乘坐更多的乘客台北市长柯文哲现在决定有可能要取消文湖线捷运车厢座位如果这样的话晃一晃容易就撞到这样老人家的部分这就其实他们还是要给他们做，或是有应付。可是，就是因为人太多的话，如果解决方法只能这样的话，那也是只能配合。
เสียงสะท้อนต่อแผนนายกเคอร์ช้าสุดคือต้นเดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายการขนส่งยังได้ออกมาประนีประนอมคล้ายกับจะตัดระยะทางสายเวินหูให้สั้นลงหรือทำการยกเลิกที่นั่งจำนวนหนึ่งบางที่หากตัดระยะทางให้สั้นลงจะทำให้ระยะเวลาสั้นลงจาก85เหลือ80วินาทีจำนวนรอบยิ่งมากยิ่งหนาแน่นภายในโบกี้มี 20-24 ที่นั่งยกเลิก 1-2 ที่นั่งในช่วงเวลาที่รถขับขี่มากทุกชั่วโมงจะมีปริมาณของผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 600-700 แต่ยังต้องทดลองก่อนถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ผลเสนอแผน HOV ทำให้ประชาชนเกิดเสียงสะท้อนนายกเคอร์ลดระดับสายในหูมีความคิดใหม่อีกรอบก่อนจะลงมือทำอาจต้องสื่อสารกับประชาชนขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการข่าวซินเจิ้งหมินซินหวนในวันนี้ค่ะ